สวัสดีครับรีวิวเป็นคร่าวๆนะครับมิ้นกล้องฟิล์มมินอต้า V2 นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับวิธีการปรับหลักๆเลยนะฮะมีอยู่แค่2อย่างนะฮะก็คือเราจะต้องปรับเนี่ยวงแหวนนอกสุดนะฮะก็คือเขาเรียกสปีดชัตเตอร์นะครับนี่ครับมันหมุนได้ถึง 2,000 แล้วก็มาเอาขีดขาวๆเนี่ยครับเป็นตัววัด 1,500 นะครับหมุนไปตามนี่นะครับเสร็จอันที่2วงแหวนด้านในลงมาก็คือรูรับแสงก็คือเอาขีดขาวด้านในนะฮะไออันแรกคือขีดจุดที่เป็นจุดด้านนอกอันนี้คือขีดด้านในเนี่ยเป็นตัววัดเนี่ยอย่างเงี้ย F2 F2.8 นะครับแล้วโฟกัสคือวงแหวนอันในสุดที่เป็นสีดำเนี่ยฮะโฟกัสเลนส์ไฟเดอร์คือการเป็นภาพซ้อนนะฮะให้มันทับกันเวลาเราเลนเข้าไปในนี้มันจะมีกรอบเหลืองๆเล็กๆอยู่ตรงกลางให้วัตถุเวลาวัตถุมันยังไม่ภาพมันยังไม่ชัดเนี่ยวัตถุมันจะแยกออกเป็น2ชิ้นเราก็หมุนในวงแหวนสีดำเนี่ยฮะแล้วก็เลนข้างในนี้จนกว่าวัตถุทั้ง2ชิ้นที่มันแยกออกจากกันให้มันแนบสนิทชิดกันภายในกรอบสี่เหลี่ยมเหลืองๆเล็กๆตรงกลางอันนั้นคือโฟกัสชัดครับตรงด้านหลังเนี่ยก็คือการตั้ง ISO ตามฟิล์มสมมติเราซื้อฟิล์มมามันเขียนว่า400อย่างเงี้ยให้เราดูตรงนี้ครับตรงที่เป็นเลขด้านบนนะฮะที่เขียนว่า ASA คือเลขที่เป็นกรอบด้านนอกเราก็หมุนมันเป็นการเตือนความจำเฉยมันไม่มีผลอะไรกับกล้องเนี่ยเราให้ขีดทั้งบนเนี่ยมันตรงกับ400ทั้งบนเนี่ยนะครับให้ใช้เลขกรอบด้านนอกเป็นตัวหลักเมื่อเราซื้อฟิล์มมา200เราก็หมุนไปที่200เตือนความจำเราว่าเราใช้ฟิล์มอะไรกล้องตัวนี้มันไม่มีโหลบวัดแสงไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้อะไรนะครับวิธีการใส่ฟิล์มก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นที่มันมีเหล็กเวลาปิดก็คือดันลงล็อกเราเปิดคือดึงขึ้นเอาฟิล์มมานะครับเอาด้านที่เป็นจุกลงข้างล่างนะอันนี้เราก็ดึงขึ้นมาให้มันมีช่องว่างข้างในจุกลงล่างใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มออกมาทางด้านเนี้ยสมมติมันจะมีร่องอยู่แค่ร่องเดียวเนี่ยถ้าร่องไม่ตรงเราต้องขึ้นฟิล์มอย่างนี้สมมติขึ้นไปรอบแล้วยังไม่หมุนมาอีกเราก็กดถ่ายทิ้งไปก่อนขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นร่องนี้เอาหางฟิล์มนะฮะยัดเข้าไปในร่องฝั่งนี้พอยัดเข้าไปปุ๊บให้มันติดนิดนึงเราก็ง้างขึ้นฟิล์มต่อไปเลยฮะกดทิ้งไปขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยพอดูแล้วฟิล์มมันดูดเข้าไปแล้วมันเกาะแน่ๆแล้วเราก็ปิดฝากดสลักลงกดตัวนี้ลงหน่อยหมุนให้มันลงล็อกขึ้นให้สุดกดทิ้งไปสักประมาณ 2-3 ลูกนะครับวิธีการจะดูว่าไอ้ฟิล์มที่เราใส่เนี่ยมันไม่หลุดแน่ๆเวลาเราขึ้นฟิล์มทางด้านขวาเนี่ยไอ้ด้านซ้ายมันจะหมุนตามนี่ครับ หลักการง่ายๆเลยเวลาเราจะถ่ายก็คือขึ้นฟิล์มปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงโฟกัสแล้วก็ถ่ายสำหรับการปรับสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงให้สัมพันธ์กันอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเองลองหาใน Google นะครับมันจะมีวิธีอยู่มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งไอ้ตรงก้านสีแดงนี่สมมติเราขึ้นฟิล์มเรียบร้อยปุ๊บเราปรับทุกอย่างเรียบร้อยโฟกัสเรียบร้อยเราจะถ่ายตัวเองฮะให้เราก้านสีแดงเนี้ยเราสามารถเลื่อนมาทางขวาไอ้เลื่อนมาทางซ้ายโทษนะเสร็จปุ๊บเราก็เอากล้องตั้งเอาไว้พอเรากดถ่ายปุ๊บมันเป็นการมันลานมันจะนับถอยหลังแล้วเราก็วิ่งมาด้านหน้ากล้องถ่ายตัวเองได้มันจะมีเสียงกดถ่ายเรียบร้อยนี่คือเซลฟ์ทัมเมอร์ไว้ถ่ายตัวเองนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วขึ้นฟิล์มถ่ายไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บ
สมมุติถ้าฟีมันหมดเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะขึ้นก้านนี้ต่อไม่ได้หรือว่ากดอันนี้ไม่ลงนะแปลว่าฟีมันหมดละวิธีการก็คือให้เราต้องก่อฟีมกลับเราต้องกดตรงนี้ลงไปกดลงไปปุ๊บมันจะจมค้างลงไปครับเราก็ยกไอ้ก้านตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็กลับให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฝืดๆเนี่ยพอมันดังแคร็กแล้วมันลื่นปุ๊บแปลว่ามันกลับเข้าไปหมดแล้วอันนี้มันเร็วเพราะว่าเพิ่งถ่ายมันยังไม่กี่รูปนะครับก็เปิดฝาดึงอันนี้ขึ้นปุ๊บฟิล์มก็กลับอยู่ในกากเรียบร้อยเอาไปล้างได้ครับวิธีการใช้ก็คร่าวๆก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ